านนี้นายสัตวแพทย์อภิชาติสุวรรณชัยรบปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็นำเจ้าหน้าที่ออกไปผ่าตัดทำหมันฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวทั้งที่มีเจ้าของแล้วก็ไม่มีเจ้าของนะคะในพื้นที่3อำเภอด้วยกันก็คืออำเภอเมืองบุรีรัมย์อำเภอสตึกและอำเภอบ้านกรวดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายนะคะตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการควบคุมป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าจังหวัดบุรีรัมย์ภายใต้แผนยุทธศาสตร์โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าค่ะซึ่งทางผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นายทัชกรหัตถาทยากูลก็ร่วมลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมการออกให้บริการครั้งนี้ด้วยนะคะแม้ว่าขณะนี้จะยังไม่มีรายงานการระบาดของโรคในพื้นที่แต่ทางปศุสัตว์จังหวัดบุรีรัมย์ก็มีเป้าหมายที่จะดำเนินการออกให้บริการผ่าตัดทำหมันแล้วก็ฉีดวัคซีนเพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขแล้วก็แมวให้ครอบคลุมทั้ง23อำเภอค่ะนอกจากเป้าหมายของโครงการจะเน้นไปที่เรื่องของการควบคุมจำนวนสุนัขและแมวในแต่ละพื้นที่แล้วนะคะยังเป็นการสร้างความมั่นใจแล้วก็สร้างความปลอดภัยให้กับบรรดานักวิ่งแล้วก็นักท่องเที่ยวจากหลายประเทศที่จะมาเข้าร่วมกิจกรรมบุรีรัมย์มาราธอน2020ในวันที่8ถึง9กุมภาพันธ์นี้ด้วยค่ะ